ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพุธที่4พฤศจิกายน2558ครับวันนี้ทางจันทรคติตรงกับแรม8ค่ำเดือน11ปีมะแม่นะครับก็อย่างคีซีนที่เห็นในช่วงเปิดรายการวันนี้ตรงกับวันพระนะครับก็เน้นย้ำกันอยู่เสมอในเรื่องของการละบาปสร้างบุญเพิ่มพูนกุศลประพฤติดีประพฤติชอบทำบุญให้ทานรักษาศีลสิ่งละอันพลน้อยแบบนี้นะครับใครจะมองว่าไม่มีเวลาอันนั้นไม่ว่ากันแต่ถ้าใครพอจะมีเวลาผมเชื่อว่าคนเราเนี่ย1วัน24ชั่วโมงนะครับทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีเวลาที่เท่าเทียมกันใครไม่สะดวกในเรื่องของการเข้าวัดทำบุญในช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเพลก็ได้หรือถ้าใครติดภารกิจในเรื่องของหน้าที่การงานอย่าลืมนะครับผมเชื่อว่าคนไทยเกือบทุกคนละครับที่บ้านก็คงจะมีหิ้งพระคงจะมีห้องพระการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิการเปลี่ยนน้ำถวายผลไม้ดอกไม้พวงมาลัยนะการสวดมนต์ภาวนาตั้งจิตอธิษฐานการนั่งสมาธิอยากจะให้ทำนะเพราะผมเน้นย้ำอยู่เสมอนะครับหลายคนพอได้เริ่มประพฤติปฏิบัติแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยจะมีวันพระ4วันแต่หลังจากปฏิบัติแล้วต่อเนื่องเชื่อไหมครับหลายท่านนะหลายคนที่ผมให้คำแนะนำไปก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เป็นประจำทุกวันบางคนนี่ทั้งเช้าและเย็นนะสวดมนต์ภาวนาช่วงเช้าอาจจะเป็นบทสวดมนต์ที่สั้นกระชับหน่อยแต่ช่วงเย็นถ้ามีเวลามากพอหลายคนก็ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องและในส่วนของการทำความสะอาดนะหิ้งพระห้องพระเนี่ยอย่างน้อยทุกวันพระก็ควรที่จะทำความสะอาดนะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของวันพระที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนถือปฏิบัติอีกหนึ่งประเด็นวันนี้ในทางโหราศาสตร์เองนั้นนะครับก็มีดาวที่ทำการโยกย้ายนะครับวันนี้เนี่ยพระอังคารนะครับพระอังคารจะยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีกันอังคารเนี่ยปกติจะสถิตอยู่ในราศีใดราศีหนึ่งเนี่ยประมาณเดือนครึ่งหรือ90วันนะครับอังคารยกเข้าสู่ราศีกันและที่สำคัญครับช่วงนี้ดาวมฤตยูก็สถิตอยู่ในราศีมีนคือกันกับมีนเนี่ยเล็งกันอยู่แล้วฉะนั้นช่วงเวลาแบบนี้นะครับทั้งสองราศีทั้งกันและมีนเนี่ยก็ควรที่จะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับก็ต้องพยายามโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของอุบัติเหตุประจวบเหมาะกับตอนนี้เป็นช่วงสิ้นปีด้วยผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะมีการวางแผนเดินทางนะครับเพื่อชาร์จแบตเพื่อพักผ่อนนะตรวจสภาพคนตรวจสภาพรถให้ดีที่สำคัญช่วงนี้ครับทั้งชาวราศีกันแล้วก็ชาวราศีมีนเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ไปทำบุญหรือว่าให้ทานนะช่วงนี้นะครับถ้าสะดวกการบริจาคโลหิตการทำฟันขูดหินปูนนั้นอยากให้ทำนะอยากให้ทำนะครับรวมถึงถ้าใครสุขภาพร่างกายที่ไม่พร้อมจริงๆก็ให้ถวายเป็นลักษณะพวกของมีคมนะจะเป็นมีดโกนขนนกก็ได้ซึ่งเป็นสองคมพระภิกษุสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทางโหราศาสตร์นะย้ำอีกครั้งนะฮะกันกับมีนช่วงนี้จนถึงช่วงปลายปีต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษราศีอื่นถามว่ามีหรือไม่ก็จะลดทอนกันไปนะตามในแง่อิทธิพลของดวงดาวดาวที่จะส่งผลในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเนี่ยก็จะมีมฤตยูอาทิตย์อังคารเสาร์นะครับฉะนั้นกลุ่มราศีต่อมาที่จะได้รับอิทธิพลเนี่ยก็พิจิกพิจิกช่วงนี้คือเสาร์ก็ทับลักอยู่แล้วและช่วงนี้อังคารมาโยกหลังนะครับส่วนมฤตยูก็ตรีโกณถึงนะฉะนั้นก็เป็น อีกหนึ่งราศีที่ต้องระมัดระวังนะครับการทำบุญเสริมก็ทำอย่างที่เรียนนะแล้วก็ถ้าใครประจวบเหมาะนะ อย่างที่ผมแนะนำเมื่อสักครู่เนี่ยว่าอยากให้มาบริจาคโลหิตถ้าใครสะดวกอยู่จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพปริมณฑลหรืออยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเองอยากจะมาบริจาคร่วมกันกับทางรายการเปิดดวง12ราศีก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คร่าวๆล่วงหน้าก่อนละกันนะครับก็ในช่วงปลายเดือนนี้ครับวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนทางรายการเปิดดวง12ราศีก็จะเชิญชวนแฟนรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือว่าหน้าเก่า
ที่เคยบริจาคโลหิตร่วมกันมานะจะเชิญชวนครับไปบริจาคโลหิตกันที่สภากาชาดไทยเพื่อนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในช่วงเทศกาลวันพ่อที่กำลังจะมาถึงในช่วงต้นเดือนหน้านะครับใครสะดวกก็เชิญชวนนะแต่ถ้าใครอยู่ในจังหวัดที่ห่างไกลและอยู่ในกลุ่มของราศีดังกล่าวก็ไปบริจาคตามสถานพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได้เลยครับช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งการถามคำถามในเรื่องราวทางด้านโหราศาสตร์ช่องทางแรกอันนี้สะดวกรวดเร็วที่สุดครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคนะครับตามด้วยคำถามส่งมาที่422-1606ระบุเข้ามาให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีนะครับรวมถึงเวลาที่เกิดไม่ต้องแปลงวันในทางโหราศาสตร์ให้ผมใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วกรุณาระบุวันที่เป็นวันสากลเข้ามาให้ด้วยครับช่องทางที่2ใครอยากจะคุยสายสดสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลข024960493และ024960494ช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีworldwideweb.miraclechanneltv.net นะเราเปลี่ยนเป็น .net แล้วนะครับก็เข้าไปรับชมรายการสดได้เลยแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของทุกรายการของทางสถานี Miracle Channel ได้นะครับหรือใครสะดวกจะเป็นอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่ miracle_ch@hotmail.com จะมีน้องทีมงานแอดมินคอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดทุกวันสุดท้ายครับในเรื่องของจดหมายอันนี้ก็คือรองรับสำหรับกลุ่มแฟนรายการที่อาจจะเป็นผู้อาวุโสไม่ถนัดในเรื่องของอุปกรณ์ไอทีนะครับเขียนเล่าเรื่องราวบอกกล่าวเสนอแนะหรือสอบถามคำถามเข้ามาได้ส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมของทางสถานีนะครับก็โทรมาสอบถามได้ที่0831997972ครับอันนี้คือช่องทางหลักๆที่พวกเราสื่อสารร่วมกันหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเน้นย้ำเหลือเกินในเรื่องว่าทำไมไม่ต้องแปลงวันให้ผมนะเหตุผลอย่างที่เรียนอยู่เสมอครับว่าคนที่เกิดถอยหลังขึ้นไปนะใกล้ๆ 2,500 ย้อนขึ้นไปเนี่ยเวลาเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเวลาเขาบันทึกข้อมูลวันเดือนปีเกิดเนี่ยมักจะยังระบุเป็นวันเดิมแต่พอดี SMS มันสอบทานดวงเพิ่มเติมกันไม่ได้ก็ขอความกรุณาทุกท่านใช้เบสข้อมูลเป็นวันสากลเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเกิดเลยเที่ยงคืนมากี่นาทีก็สุดแท้แต่นั่นแหละนะบอกกล่าววันที่เป็นของวันใหม่ด้วยและถ้าจะให้เคลียร์ให้ชัดเจนนะครับก็วงเล็บมาด้วยว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรในส่วนของปีนักษัตริย์เองหลายท่านก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับหลายท่านเข้าใจว่าปีนักษัตริย์อย่างตอนนี้มะแมนะบางคนก็คิดว่าพอเปลี่ยนปีพุทธศักราชใหม่2559เนี่ยก็นักษัตริย์ก็จะเปลี่ยนแต่ความจริงไม่ใช่ปีนักษัตริย์จะเปลี่ยนตอนขึ้น1ค่ำเดือน5ทางจันทรคติของทุกปีซึ่งมันจะอยู่ประมาณปลายเดือนมีนาคาบเกี่ยวเดือนเมษายนแต่ละปีจะไม่ตรงกันซึ่งวันที่เปลี่ยนปีนักษัตริย์นั้นชื่อวันเรียกว่าวันสัมพัทชรฉินซึ่งล้น9รัชกาลที่4นะครับท่านเป็นบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทยเนี่ยได้พระราชทานนามในวันนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกร็ดเล็กๆที่จะนำมาฝากกันนะครับเบรกแรกก็จะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับวันนี้พุธที่4พฤศจิกายน2558จันทรคติการแรม8ค่ำเดือน11ปีมะแมครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือบูรพาหรือตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนไอ้คำว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนวินวินการใช้คอนเนคชันให้เกิดประโยชน์วันนี้สำคัญมากนะครับส่วนเงินทองก็เหมาะสำหรับการทวงถามติดตามโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้
ความรักหัวใจวันนี้ทำในสิ่งใหม่ๆทำในสิ่งที่แตกต่างทำเซอร์ไพรส์ให้กับคนรักและคุณจะได้รับความชื่นใจครับเสริมไม่มีความกระตือรือร้นความจริงทุกเรื่องแนวโน้มก็ดูเหมือนดีทั้งหมดนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องเงินทองไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคและที่สำคัญวันนี้การควบคุมรายจ่ายที่ไม่จำเป็นวันนี้ต้องทำนะเพราะมีเกณฑ์จะต้องจ่ายในภาระจรภาระเพิ่มหัวใจก็อย่าได้ละเลยในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะวันนี้หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับคนรักใช้เวลาเยอะนะกว่าที่จะประสานให้ดีดังเดิมงานวันนี้ทำอะไรคุณจะได้รับผลเช่นนั้นครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองงดเสี่ยงโชคเน้นควบคุมค่าใช้จ่ายสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานขออภัยฮะเรื่องเงินทองเนี่ยต้องทำใจสำรองจ่ายนะรับภาระในส่วนกลางที่ไม่มีใครจะต้องรับชัดเจนวันนี้หวยอาจจะออกที่เราส่วนในเรื่องของการลงทุนต้องระวังในเรื่องของเงื่อนไขข้อผูกมัดในอนาคตคือวันนี้คุณอาจจะได้ผลตอบแทนจากสิ่งที่ทำนั่นแหละนะแต่เสียเวลาอ่านเงื่อนไขต่างๆให้ดีความรักหัวใจวันนี้คนที่คิดปีคู่ต้องรู้จักจังหวะจะคนที่เหมาะสมจริงๆโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้อาวุโสอย่าบุ่มบามนะครับระวังเสียทรงส่วนคนมีคู่เวลามีปัญหาวันนี้พูดให้น้อยที่สุดสุดท้ายในเรื่องของงานอย่าทำตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทวดาไม่เอานะวันนี้มีอะไรให้ทำซะอย่าทำตัวเป็นคนช่างเลือกหรือว่าเรื่องมากนะครับเสริมภาพอยากให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ต้องระวังการมีปัญหากระทบกระทั่งในแง่ของมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้างบ้างนะครับวันนี้ใจเขาใจเราอย่ามองแต่ความสำเร็จของงานแต่เพียงอย่างเดียวเงินทองและการลงทุนก็อย่าไปเอาของของใครนะอย่าเอาเปรียบคนอื่นครับอย่าไปโกงคนอื่นครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจไม่เหมาะกับการสารสัมพันธ์ครั้งใหม่เสริมเสน่ห์แต่ผมเน้นเสน่ห์ในเรื่องของงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีวัวครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนหัวใจทายดีนะครับช้าแต่ชัวร์ใช้เวลามากหน่อยคนที่เพียรพยายามมานานวันนี้ก็มีโอกาสจะได้รับสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็จะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามานะครับมีเกณฑ์ได้ใช้เงินต่อยิงเงินฉะนั้นใครที่มีเงินเย็นวันนี้ได้เปรียบงานยังคงรักษามาตรฐานและให้ความช่วยเหลือคนรอบข้างได้กระตือรือร้นให้มากใช้ความเพียรพยายามให้มากหน่อยโดยเฉพาะเรื่องหัวใจนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีคนคู่ครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเมถุนวันนี้หากคิดการใหญ่ต้องรู้จักการล็อบบี้ครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ให้คุณให้โทษคนที่มีอำนาจหรือแม้กระทั่งสมัครพรรคพวกนะถ้าเป็นคนทำงานประจำก็อยากให้นึกถึงภาพก่อนจะเข้าประชุมเนี่ยก่อนจะมีมีตติ้งเนี่ยอาจจะทำประชุมกลุ่มย่อยก่อนก็ได้ส่วนเงินทองพอใจในสิ่งที่มีแต่ครับเพราะวันนี้จะว่าไปใช่ว่าคุณจะแย่ความรักหัวใจก็ต้องหนักแน่นอย่าเปลี่ยนแปลงอย่าเปลี่ยนใจเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับหาคนเป็นแบ็คโดยเฉพาะคนที่คิดการใหญ่สีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำวันนี้ชัดเจนนะครับครึ่งแรกเนี่ยกระจายเลยทุกเรื่องนะเมถุนวันนี้เน้นคนอุปถัมภ์หาคนเป็นพวกเสริมเรื่องงานส่วนชาวราศีพฤษภวันนี้อย่าแหวกหญ้าให้งูตื่นครับโดยเฉพาะคนที่จะเข้าหาคนพิเศษส่วนชาวราศีเมษวันนี้เน้นมนุษยสัมพันธ์แต่ไม่ใช่เรื่องความรักหัวใจเป็นมนุษยสัมพันธ์ในเรื่องของงานส่วนชาวราศีมีนวันนี้ครบทุกเรื่องนะถึงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเงินทองเผื่อใจออกเงินแทนชาวบ้านเขาก็ได้จังหวะความรักก็ไม่ค่อยดีส่วนเรื่องงานวันนี้ก็ต้องมีความเพียรมากกว่าปกติส่วนชาวราศีกุมวันนี้เงินชัดๆเงินชัดๆครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชควันนี้ไม่เอา
การควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนในเรื่องของงานวันนี้เขาบอกว่าหมูไปไก่มายื่นหมูยื่นแมวทุกอย่างสมประโยชน์ครับมาตามกันต่อนะกับครึ่งหลังอีก6ราศีนะครับเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานไม่ต้องลงเองทุกเรื่องก็ได้นะอะไรที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยให้ลูกน้องทำนะครับและที่สำคัญคนที่มองภาพใหญ่อยู่วันนี้อะไรที่ยังให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจอย่าคิดหลายชั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนอยากได้อะไรให้ขอมีปัญหาอะไรให้ลองเจรจาต่อรองไม่เสียเปรียบมีเพียงเรื่องของหัวใจครับระวังความพลิกผันหรือสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดเสริมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานโดยเฉพาะเรื่องเล็กๆน้อยๆสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนหัวใจไม่เด่นคนโสดทำอะไรก็ดูจะขาดๆเกินๆไม่ได้จังหวะส่วนคนมีคู่วันนี้คนรักง้องแง้งงงแงเรียกร้องส่วนเงินทองเตรียมสำรองเงินสดติดกระเป๋าไว้บ้างครับวันนี้มีโอกาสต้องใช้เงินแบบกระทันหันความรักหัวใจวันนี้มีโอกาสสมหวังกับคนที่อ่อนไหวกว่าเรานะครับเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วสีม่วงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวหรือมีเหตุพลิกผันจริงๆทุกอย่างสำเร็จโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าแต่เงินทองต้องเน้นๆ นะมีปัญหาอะไรให้แก้ต้องสู้ต้องแข่งขันความรักหัวใจยังลงตัวครับยุ่งแค่ไหนก็พอมีเวลาดูแลครอบครัวครับเสริมในเรื่องเงินอีกหนึ่งราศีแล้วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ช็อตเทอมสำคัญสุดเน้นการวางแผนระยะสั้นเอาแบบเห็นผลเร็วๆการใช้ทักษะความชำนาญของตัวเองให้เกิดประโยชน์มีอะไรให้นำมาขายมีของให้ปล่อยส่วนเงินทองถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าสมรูปคุณจะได้ลาภผลแต่หัวใจวันนี้ให้เลือกเอาถ้าไม่อึดอัดก็มีปากเสียงครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานอีกหนึ่งราศีกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะโลกในยุคปัจจุบันฉะนั้นการปรับตัวสำคัญแต่ในอีกแง่มุมนั้นต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เกิดโอกาสนะอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นตูมในดีมีเสียในเสียมีดีครับส่วนเงินทองรัดเข็มขัดการลงทุนเพลย์เซฟอันนี้ขีดเส้นใต้2เส้นหัวใจอยากได้อะไรให้ขอนะครับคนรักเกรงใจเสริมในเรื่องของงานสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมอย่าพยายามมีปัญหาอะไรกับคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวจะผิดใจกันเปล่าๆเพราะถึงอย่างไรหนีกันไม่พ้นครับถึงอย่างไรก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยประสานงานพึ่งพากันแต่เงินทองสภาพคล่องวันนี้ใช้ได้โดยเฉพาะในเรื่องของโอกาสความรักหัวใจเน้นไปที่คนโสดมีเกณฑ์ได้สานสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิพูดอยู่เสมอนะครับคำว่ามีตำหนินั้นไม่ได้หมายถึงเป็นคนไม่ดีแต่อาจจะเคยผ่านการใช้ชีวิตอยู่กินฉันสามีภรรยากับคู่ครองคนรักเก่าก็เท่านั้นเสริมในเรื่องของงานสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยนะก็น้ำหนักชัดเจนนะครับเป็นในส่วนของงานไม่ว่าจะเป็นชาวราศีธนูชาวราศีพิจิกนะครับหรือแม้กระทั่งชาวราศีกรกฎเองนะอย่าไปคิดเยอะอะไรที่ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมคำพยากรณ์ดวงรายวันซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้นะทั้งสีเด่นสีควรจะหลีกเลี่ยงเข้าไปคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage ครับ Miracle Channel TVหรือใครอยากจะทวนซ้ำอีกรอบก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นช่วงเวลาของการพูดคุยสายสดรวมถึงการตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ